อนโอเควันนี้เราจะมาสร้างบ้านอะไรกันนะอะไรเอ่ยนั่นก็คือบ้านนักวาดภาพยังไงแล้วอะไรจะเป็นนักวาดภาพกันเขียนชุดโอเคพาไปดูสิพาไปเล่นกันเลยทุกคนเราจะมาเช่าพื้นที่ตรงนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะมาดูกันโอเคทำไมต้องบ้านหลังนั้นล่ะฮะเพราะบ้านหลังนี้เราเช่าไว้ประมาณหลักล้านเลยค่ะเอ้ยไม่ได้เช่าสิขายสิเอ้ยซื้อสิเอ้ยไม่ใช่อะไรกันเนี่ยทุกคนบ้านหลังนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะก็มีอะไรบ้างก็จะมีริมนี้แล้วก็ห้องแต่งจะมาเริ่มจัดกันThank you.
ทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคน wow. วันนี้เราก็จะมาถ่ายอะไรบอกวันเดย์ค่ะทุกคนโอเคเราแต่งบ้านเราแต่งห้องมาเสร็จแล้วใช่ไหมแต่งเสร็จแล้วค่ะห้องไหนไปดูซิม็อก morning in day นะคะฟื ตอนนี้ก็เช้าแล้วค่ะนาฬิกาก็ปลุกแล้วนะทุกคนตื่นแล้วสิคะอย่างแรกเลยหาเสื้อผ้าใส่ชุดนี้ดีไหมนะชุดชนเผาเนี่ยเนี่ยดีกว่าเปลี่ยนกับเออตัวนี้สวยอยู่นะอ่ะตัวนี้ดีกว่าไหมโอเคชุดนี้แหละไปเลยนี่แหละโอเคก็รีบวิ่งเลยสิคะปิดน้ำเต็มปิดวิ่ง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 โอเคน้องเหมียวกูไหนเนี่ยไม่ให้ไปด้วยหรอกเอาไปไปทำงานก่อนนะคะทุกคนไปกันไปเลยตอน
นี้ก็ถึงหอศิลป์นะคะทุกคนไหนมีอะไรบ้างหอศิลป์เราก็เป็นเจ้าของของที่นี่อ้าวสวัสดีเด็กหนุ่มน้อยวันนี้มาแต่เช้าเลยไม่เปิดไฟอ่ะนั่นคือใครเจ้าหนุ่มน้อยอ่ะหอเจ้าหนุ่มน้อยนี่เหรอเขาเป็นผู้ดูแลที่นี่เขาเป็นบริการหรอใช่แล้วก็เลยมาเปิดไฟซะก่อนเลยนี่ทุกคนเปิดไฟก่อนนะนี่ก็คือแบบเดี๋ยวมาคือทุกคนเดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังว่าทุกคนค่ะที่นี่ก็จะเป็นที่พักพิงแบบน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนเอาไว้แบบพักผ่อนอะไรเวลาทำงานเสร็จแล้ว ก็จะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์สิหรือว่าห้องนั่งเล่นก็ได้ค่ะทุกคนมีอะไรบ้างหลังก็จะมีพวกสีไม้สีน้ำอะไรก็ดินปั้นเลยนะคะทุกคนแล้วห้องนี้ก็จะเป็นที่ทำงานศิลปะสวยๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะคะเอาไว้เปิดปิดเล่นได้ด้วยนะคะแล้วสีนั้นใช้ไม่ได้หรอสีนี้ใช้ได้จ้าแต่นี้ใช้ไม่ได้นะมันการไล่สีแต่ทุกคนมาดูนี่กันนี่คือห้องน้ำสาธารณะที่เข้าห้องน้ำที่อาบน้ำแล้วก็ที่ล้างมือนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องโชว์นะคะทุกคนเราสามารถเข้าไปได้เพราะเราเป็นผู้จัดการเพราะเราเป็นคนทำเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปนั่งทำงานรอลูกค้านะคะทุกคนนั่งทำกันว้าวทุกคนงานวันนี้ยากมากเลยคือการออกแบบมานะคะไหนทำอะไรบ้างนะวาดมาฮะโอเคพอเราออกแบบเสร็จแล้วก็โอ้นั่งโทรศัพท์นี่โอเคทุกคนมาเริ่มหรือยังโอเคขอเก็บขยะแป๊บนึงนะเอาวางไว้ตรงนี้แหละได้เวลาสนุกแล้วสิเอาอะไรก็ดีนะหยิบนี้มาเลยได้เวลาผู้กันอยู่ไหนหยิบถ้าหยิบผู้กันไม่ได้แล้วลบก่อนลบก่อนลบก่อนโอ้ my god เราเลยใช้ได้ลบล่ะดูสิ my god สีเลอะหมดแล้วเราลบไม่ได้ทุกคนข้างบนไม่ใช่ปุ่มลบหรือเปล่าไม่ใช่ปุ่มปริ้นเปลี่ยนกระดาษใหม่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าวันนี้เราก็มาวาดรูปนะคะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านี่วาดรูปอะไรวันนี้วาดรูปป่าไม้ดีไหมลองดูสิมาเขียวเล็กนะนั่นคืออะไรภูเขางั้นหรอใช่แล้วจ้าพ่อจะออกได้ไงอ่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บฉีกอีกนิดหน่อยเพิ่มเหมือนพึ่งไม้แล้วก็ทำสีสันสดใสพระอาทิตย์ไงอาทิตย์สีอะไรอาทิตย์สีส้มเอ้ยสีเหลืองนี่เหมือนดอกทานตะวันเลยแล้วต่อไปนะคะฟึ่งแล้วก็เอาก้อนเมฆของเรานะคะนี่ค่ะก้อนเมฆนะคะว้าวก้อนเมฆน่ารักมากเลยค่ะอุ๊ยทุกคนเดี๋ยวสักไปลูกค้าก็จะมาแล้วค่ะดอกไม้สีชมพูไม่ต้องรีบนอนทุกคนส่วนใหญ่จะมีแต่คนถามว่าทำไมเราตื่นเช้าไวจังเลยนี่ค่ะมีการดอกไม้ใหญ่ดอกไม้ใหญ่มากไม่เป็นไรจะทำไมใจดังสามสี่ห้าแล้วก็ตรงกลางดอกไม้สีส้มกันเหรอเขียวตรงกลางจึ๊บจึ๊บโอเคทุกคนเสร็จแล้วปรินซ์ปรินเซสอ๋อ it's so beautiful เมื่อฉันจะคุณอ่อนเยอะเกินไปโอ้ thank you
คมีกดรูปกดเราก็จะมาเปลี่ยนรูปภาพนี่น่ารักจังส่วนรูปนี้ก็อ้าวมองไว้ไหนดีอ่ะอ้าวเอ๊ะมีที่วางแล้ววางไว้หลังตู้ก็แล้วกันโอเคทุกคนไปนั่งสมานกันทุกคนเจอลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนำเสนออ่ะเอาลูกค้าออกไปก่อนค่ะบลัมบลัมบลัมบลาอัชโคเฟซากันอีโกชิจาตะมอยอะไรนะไม่มีปากกาเบนด้วยทุกคนวันนี้นักเรียนที่โรงเรียนไฮสคูลนะคะคุณครูเขาก็พาเด็กนักเรียนมาชมนะคะนักเรียนทุกคนก็มากันครบเลยค่ะนี่ทุกคนนักเรียนเยอะเป้าคืออันนี้คือเขาแบบมากันเต็มเลยนักเรียนใช่หาคุณครูก่อนหาคุณครูก่อนประเด็นคือครูหายไปไหนไม่ครูก็มีหนวดแล้วไงอ๋อนี่ไงมาดิฉันก็ขออนุญาตไปต้อนรับลูกค้าเลยนะคะฉันก็ขออนุญาตไปต้อนรับก่อนนะสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนเดี๋ยวปฏิบัติสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่นะครับบัตรก่อนเข้าไปนะครับผ่านหรือเปล่า VIP ด้วยอ่ะโอ้อาจารย์เป็น VIP เหรอไม่ใช่ทุกคนนั่นแหละขอบคุณครับขอบคุณค่ะติดเธอเข้ามาเร็วโอ้นักเรียน ครูจะบอกนะห้ามนักเรียนจับอะไรต่างๆนะคะค่ะคุณครูนี่เธอฉันเป็นเจ้าของชาแนลทำไมเหรอฉันก็แตกแล้วนะปุ๊งแตกเธอเห็นมั้ยมันแตกเลยมันคือศิลปะวัฒนธรรมนี่เด็กหญิงนี่เธออะทำของคนอื่นเขาทำไมก็เขาทำหนูก็เอานะครูเขาแค่ทำชื่อหนูนี่เดี๋ยวบอกให้นะวันนี้ครูจะพาเธอไปห้องปกครองเอ๊ะทำไมล่ะคะครูก็เธอแกล้งเจ้าของงานของที่นี่ฮะเจ้าของงานขอโทษนะคะคุณหนึ่งเข้ามาทุกคนเดี๋ยวพี่จะนำเสนอแล้วนะคะพี่คะถ่ายรูปได้ไหมถ่ายได้ค่ะเขาถืออะไรมาด้วยตองรีดหรอไม่ใช่จ้ะถือบัตรเชิญเข้ามาโอเคนักเรียนทุกคนฉันก็จะขอนำเสนองานนี้นะคะโอ้สวยมากเป็นนักเรียนปรบมือปรบมือมีอะไรบ้างอันนี้คือผลงานแสนสวยของล่าสุดนี่นะคะขออนุญาตค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานของศิลปะวัฒนธรรมทางศาสนาคริสต์หนูห้องนั้นอยู่ไหนเหรอจ๊ะอยู่ตรงข้ามนั้นเลยค่ะโอ้ยปุ๊กคลิกนี่ก้องน้ำโอเคก็จะคู่เลยน้ำมือโอเคครูกลับมาแล้วนักเรียนครูบอกแล้วไงว่าห้ามดื้อหญิงพิการโดนนี้แน่โอ้ขอโทษค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานศิลปะทางวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานศิลปะที่คนไทยชอบดอกไม้กันมากโอ้จริงๆด้วยจริงๆด้วยนี่เธอไม่เห็นสวยเลยแค่ภาพแค่นั้นราคาตั้งหลายล้านอ่ะครั้งนี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะทุกคนไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ครับไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะผลงานนี้ทั้งหมด50ล้านนะคะเจ้าส่วนผลงานที่หมาที่ทุกคนเห็นนี้นะคะหมาลักไม้เหรอมันคือราคาประมาณ 10,000 ล้านล้านนะคะ โอ๊ยเหมือนสวยเลยอันที่คุณเตะไปนั่นอะไรคะโอ้ my godจ่ายค่าเสียหายไปเรื่องนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามานะคะค่ะบ๊ายนี่เด็กหญิงมาเรียมานี่คักคูวันหลังฉันจะไม่พาเธอมาเก็บเลยนักเรียนทุกคนมารวบรวมเร็วครับค่ะครับค่ะ
ขอรบกวนได้นะคะที่นักเรียนดิฉันมันดื้อค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่แค่จ่ายค่าเสียหายมาให้หมด5,000 ล้านล้านก็พอแล้วค่ะฮะทำไมหนูจ่ายด้วยอ่ะครูก็เธอทำผิดโอเคขอโทษค่ะงั้นเราเป็นเพื่อนกันได้นะโอเคเดี๋ยวเรารุ่นน้องเธอนะโอเคนักเรียนคุ้มไว้นะเอาเขาก็หมดแล้วนายจะปากกระเบนมาทำไมนะเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมได้สิโอเคไปกันว้าวเธอชอบเย็บปักถักร้อยจริงเหรออืมโอเคงั้นโซก็เป็นคนเย็บปักถักร้อยของชิ้นนี้ก็แล้วกันเอาลบไม่ได้หรอยังลบเนาะมันหมอนหรือเปล่าใช่หมอนขอเมาของยังลบก่อนอยากร้องไห้เพราะเธอมันเป็นที่รักของหัวใจฉันก็เลยซื้อเครื่องจักรมานะพอเจ๊เก๋บอกว่าเจ๊เก๋ชอบอุ๊ยเฮ้ยอันนี้ลบได้ขโมยมาเลยก็เป็นแปลงไงนี่เธอมีโต๊ะบ้างอีกไหมอ่ะตรงนู้นอ่ะห้องนั่งเล่นอุ๊ยโอเค thank you โอเคตรงนี้ก็เป็นหมอนใช่ไหมเนี่ยโอเคเอาวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันอู้อ่ะนี่แหละสวัสดีนะคะเราขอจบเทปแค่นี้ก่อนค่ะบายขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ